DJI Osmo Pocket 3กล่องนี้บางคนบอกจบแต่สำหรับผมไม่จบครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับตอนที่ DJI Osmo Pocket 3ตัวนี้ออกมานะครับผมก็เป็นกลุ่มแรกๆนะครับที่ได้ซื้อมาทดลองใช้อันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะซื้อเองใช้เองจริงๆโดนเขาป้ายยามาอีกทีตัวที่ผมซื้อมาเป็นชุด Creator Combo นะครับหลายคนก็บอกว่าตัวนี้ซื้อมาไม่ต้องซื้ออะไรแล้วจบเลยแต่เอาจริงๆนะผมซื้อมาใช้งานเกือบ2เดือนละไม่จบครับต้องบอกทุกคนก่อนนะว่าเรื่องจบไม่จบมันอยู่ที่ลักษณะการใช้งานลักษณะวิดีโอที่เราถ่ายทำนะครับแต่ละคนจะใช้งานต่างกันแต่ถ้าใครเจอปัญหาแบบผมลองมาดูออปชันที่ผมซื้อเพิ่มในวันนี้กันครับ Creator Combo ซื้อมาแล้วอะไรได้ใช้อะไรไม่ได้ใช้อยากต่อไมค์นอกทำยังไงดูคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเพื่อนๆที่ติดตามกันอยู่นะครับเพื่อนๆจะทราบนะครับว่าคอนเทนต์หลักๆของผมนะก็จะมีรีวิวกับ DIY แล้วก็มีดำน้ำบ้างนะครับซึ่งตัดออกไปเลยนะสำหรับคอนเทนต์เกี่ยวกับการดำน้ำเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้เจ้า Osmo ตัวนี้ถ่ายนะการถ่ายใต้น้ำส่วนใหญ่ของผมนะครับจะใช้ Sony S6000 ตัวนี้นะครับใส่ housing ซึ่งผมก็จะแยกกล้องสำหรับดำน้ำออกจากกล้องที่ถ่ายทำงานปกติครับสำหรับการถ่ายภาพใต้น้ำถ้าใครเน้นวิดีโอนะครับผมแนะนำให้ใช้พวก action cam นะแต่ว่าของผมเนี่ยเน้นถ่ายภาพนิ่งนะครับผมก็เลยจะใช้ตัว Sony S6000 ตัวนี้และกล้องที่เพื่อนๆเห็นผมถ่ายทำอยู่ตอนนี้นะครับก็คือ Sony ZV-1 Mark 1นะครับและตั้งแต่ผมมี DJI Osmo Pocket 3ตัวนี้นะผมแทบไม่เคยหยิบ Sony ZV-1 มาใช้อีกเลยครับคือต้องบอกว่ามันเล็กมันกระทัดรัดมันสะดวกแล้วก็มันใช้งานง่ายกว่าเยอะมากๆส่วนไมค์ที่ผมใช้ติดกล้อง Sony เนี่ยจะเป็นโหลดไมโครครับอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะผมชอบเสียงจากไมค์ตัวนี้มากกว่านะครับแล้วผมก็ไม่ชอบเอาไมค์มาติดปกเสื้อครับผมเป็นคนชอบไมค์ช็อตกันเนื่องจากว่าการทำงานของผมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นงาน DIY นะถ้าผมเอาไมค์ติดปกเสื้อมาทำงานเนี่ยมันก็จะไม่สะดวกเวลาทำงาน DIY ครับจากที่ผมใช้งานมาเกือบ2เดือนนะครับมันก็มีสิ่งที่สะดวกและสิ่งที่ไม่สะดวกทีนี้ผมจะไล่ออปชันมาแต่ละตัวเลยครับว่าตัวไหนผมใช้ตัวไหนผมไม่ได้ใช้อย่างแรกคือผมไม่ได้เป็นคนถ่ายวล็อกครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่นะเจ้าตัว DJI Osmo Pocket 3เนี่ยผมใช้แบตเตอรี่เพียงพอแบตเตอรี่เสริมที่เขาให้มาเนี่ยผมแทบไม่เคยหยิบเอาว่าไม่เคยหยิบมาใช้เลยดีกว่าแต่ว่าเวลาเดินทางนะครับก็มีติดกระเป๋าไว้อุ่นใจดีครับในชุด Creator Combo เขามีตัวขาตั้งให้มาจริงๆอันนี้ดีนะครับแต่ไม่เหมาะกับการถ่ายงานในสตูดิโอเพราะการถ่ายงานในสตูดิโอนะครับหรือถ่ายงาน DIY ข้างนอกบ้านก็ตามนะครับผมทำงานคนเดียวผมไม่มีคนถือกล้องให้นะดังนั้นเนี่ยผมจะต้องใช้ขาตั้งกล้องครับขาตั้งกล้องที่ผมใช้อยู่นะก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วผมก็ใช้มานานมากๆแล้วนะครับจะเป็นของ Photopo ซึ่งผมรู้สึกว่าเจ้าขาตัวนี้ก็เหมาะกับการใช้กับกล้องคอมแพกนะแต่พอมาใช้กับเจ้า DJI อ่ะผมก็รู้สึกว่ามันใหญ่เทอะทะนะครับจากที่สะดวกก็เลยกลายเป็นไม่สะดวกไปเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมตัดสินใจซื้อเพิ่มมาใหม่เลยนะครับนั่นก็คือขาตั้งกล้องแบบนี้นะครับผมเลือกขาตั้งกล้องของ Ulensi นะครับตัวนี้นะเขาก็จะมีตัวบอลข้างบนมาให้ด้วยนะครับจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นขาจับโทรศัพท์มือถือนะแต่มันสามารถรับน้ำหนักกล้องตัวเล็กๆ Action Cam นะครับหรือ DJI Osmo Pocket 3ได้สบายๆเลยที่ผมชอบคือขาจับมือถือมันติดอยู่อย่างนี้เลยนะครับเวลาถ่ายบางทีผมต้องการขาถ่ายคลิป TikTok ด้วยต้องการไม้เซลฟี่ด้วยนะผมไม่ต้องหาตัวอื่นเลยนะผมสามารถใช้ตัวนี้นะครับขึ้นมาจับโทรศัพท์มือถือได้เลยตัวบอลนะครับถือว่าใช้งานได้แต่ที่ผมชอบคือบอลเขาน้ำหนักเบานะแล้วเวลาเดินทางนะหรือเวลาพกพานะเราก็แบบทำมาเป็นด้ามจับเล็กๆแบบนี้นะครับพกใส่กระเป๋าได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือ Ulensi นะครับ MT44 เดี๋ยวของทุกอย่างที่ผมรีวิววันนี้นะผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะเพราะนั้นคนที่ถ่ายงานวิดีโอคนเดียวนะครับต้องการใช้ขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็ต้องการพกพาไปนะครับตัวนี้สะดวกมากนะถึงผมจะไม่ได้พกพาไปไหนไกลนะแต่ผมก็ชอบนะครับเพราะว่ามันเบาทำงานสะดวกนะแล้วเวลาผมขึ้นที่สูงเนี่ยผมก็เอาขึ้นไปตั้งแบบนี้ได้เลยทีนี้ถ้าใครติดตามชมคลิปวิดีโอผมนะครับในช่วงเดือนที่แล้วจะรู้สึกว่าเอ๊ะเสียงผมมันแปลกๆเสียงมันบี้ๆนะต้องบอกว่าผมใช้เสียงจากตัวกล้องของ DJI Osmo Pocket นะครับโดยที่ไม่ต่อไมค์อะไรเลยนะก็เป็นเสียงไมค์ของเขานะซึ่งถามว่าเสียงใช้ได้ไหมสำหรับผมเสียงใช้ได้นะแต่ว่าเวลาเราทำงาน DIY นะครับหรือทำงานนอกบ้านหรือต้องการแบบฟูลเฟรมจริงๆนะครับต้องการภาพมุมกว้างจริงๆนะพอหน้าเราเนี่ยห่างจากตัวไมค์นะครับระยะส่งของเสียงเนี่ยมันไม่ค่อยถึงนะมันมีเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะเสียงรอบข้างนะครับเสียงรถอะไรอย่างเงี้ยมันจะกวนเยอะมากนะสำหรับผมนะเรื่องการตัดเสียงนะครับไมค์หัวกล้องของ DJI Osmo เนี่ยสู้ไมค์ช็อตกันไม่ได้เลยจริงๆแล้วในตัวเซตคอมโบเขาก็แก้ปัญหานี้มาเสร็จเรียบร้อยก็คือเขามีไมค์ติดปกเสื้อแบบนี้มาให้
แต่อย่างที่ผมบอกนะครับผมไม่ถนัดการใช้งานไมค์ติดปกเสื้อและก็ไม่สะดวกที่จะใช้งานครับแล้วหลังจากที่ลองเสียงนะจริงๆผมก็ยังชอบเสียงไมค์ช็อตการตัวเดิมของผมมากกว่าแล้วน่าจะเป็นปัญหาของหลายๆคนที่อยากจะทำนะครับก็คืออยากจะเอาไมค์เดิมที่เรามีเสียงดีๆเนี่ยแหละไปต่อกับ DJI Osmo ซึ่งแน่นอนนะครับเราก็ต้องใช้อะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์จะเป็น Type C 2TRS แล้วไม่ใช่ว่าอะแดปเตอร์ทุกตัวมันจะใช้งานได้เพราะผมซื้อผิดไปรอบนึงแล้วตัวที่ผมใช้นะครับจะเป็นอะแดปเตอร์ของ Salamonic Salamonic เนี่ยมี USB-C 2TRS หลายรุ่นนะครับดังนั้นต้องเลือกดีๆนะครับและรุ่นที่เขียนว่า For DJI Osmo ก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะผมก็ได้เปลี่ยนมาแล้วนะครับรุ่นที่ใช้ได้จะต้องเป็นตัวนี้นะครับSRC2003ถ้ากลัวซื้อผิดนะครับกดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอไปเหมือนกันตัวนี้ผมทดสอบแล้วสามารถใช้งานกับไมค์ TRS ได้ครับซึ่งผมทดลองกับทั้งไมค์โหลดนะแล้วก็ไมค์โบย่าอ่ะเดี๋ยวจะเทสให้ดูและตอนนี้นะครับก็จะเป็นภาพและเสียงจากกล้อง DJI Osmo 3นะครับแบบไม่ติดไมค์นะอันนี้คือไมค์หัวกล้องนะครับรับไมค์รอบทิศทางนะผมเปิดไมค์ทุกตัวนะครับทีนี้ผมจะเสียบไมค์โหลดให้เพื่อนๆฟังนะเวลาต่อนะครับเราก็ต่อเข้ากับตัว USB-C ที่ด้ามจับแบบนี้นะครับแล้วปลั๊กข้างนี้นะครับเราก็ต่อกับไมค์ได้เลยตอนนี้นะครับเป็นเสียงจากไมค์โรดนะครับตัวที่ผมใช้ประจำนะครับก็จะได้เสียงแบบนี้นะทีเนี้ยสิ่งที่ผมชอบอย่างนึงเลยนี่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับนี่นะทุกคนเวลาที่เราบันทึกเสียงนะครับแล้วเราใช้ไมค์ตัวนอกต่อเข้าไปนะแล้วตัวอะแดปเตอร์ของไมค์มันใช้ได้ไมค์เข้าระบบใช้ได้นะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันมีเส้นเสียงแบบนี้ขึ้นมาเลยเหมือนกับเวลาที่เราใช้ไมค์ไร้สายเลยซึ่งตรงนี้ผมชอบมากๆนะเพราะมันเป็นตัวที่บอกนะครับว่าเสียงของเราเนี่ยเข้าหรือไม่เข้าแล้วเสียงของเราพีคหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราต่ออะแดปเตอร์นะครับต่อไมค์ตัวนอกเข้าไปนะแบบนี้เราก็จะได้มั่นใจนะครับว่าเสียงของเราเข้าหรือไม่เข้านะครับแต่เพื่อนๆต้องระวังเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับเสียบเจ้าตัวแจ็คนี้คาไว้นะแต่ว่าเพื่อนๆไม่ได้ต่อสาย TRS ไว้นะครับนี่ครับตัวมิเตอร์ก็จะขึ้นนะแต่เราก็จะเห็นแหละนะว่ามิเตอร์ขึ้นนะครับจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วพอเราบันทึกแบบนี้นะเสียงของเราก็จะไม่เข้าไปในกล้องด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้พอเรามีไมค์เสร็จปุ๊บเราจะถือไมค์ช็อตการลอยๆไว้ก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมีตัวที่เราจะเอามาจับไมค์ด้วยนะผมก็เลยซื้อเจ้าตัวขาจับไมค์มานะครับจะเป็นตัวนี้นะนี่นะครับผมก็ซื้อเซตแบบนี้มานะครับซึ่งข้างนึงเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถแบบจับไฟก็ได้จับไมค์ก็ได้จับอุปกรณ์ได้นะครับประมาณสัก 2-3 ชิ้นนะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆไปแอปพลายดูนะครับแล้วก็เขาจะมีรูนะครับซึ่งเราสามารถเลือกรูในการใส่นะครับขยับตำแหน่งของตัวกล้องเราได้นะครับแล้วก็เราก็จะมาใช้กับขาของยูเลนซี่นะที่ผมติดมาอย่างนี้นะผมก็จะขันใส่เข้าไปแบบนี้เลยเห็นไหมแล้วเพราะฉะนั้นนะครับข้างนี้นะผมก็จะติดตัวกล้องนะครับ DJI Osmo ไว้แล้วสายก็จะลากมาอย่างนี้ใกล้ๆพอดีเลยนะแล้วฝั่งนี้ผมก็สามารถติดตั้งใหม่ได้เลยและเซตที่ผมใช้งานประจำนะแล้วผมรู้สึกว่ามันใช้งานจบจริงๆนะครับก็คือหน้าตาแบบนี้ครับทุกคนครับ DJI Osmo Pocket 3นะเขาก็จะมีเลนส์ไวด์มาให้ด้วยผมเคยรีวิวให้ดูแล้วนะหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งสมมติเวลาที่เราติดไปใช่ไหมครับเลนส์ไวด์ของเขาเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กเนาะแล้วก็ติดเข้าไปโป๊ะแบบนี้นะครับเข้ากับเลนเลยปึ๊บนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าเลนส์ไวด์ของเขานะครับที่แถมมานะครับคือสามารถใช้งานได้ดีแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วเวลาที่เขาเก็บนะอันนี้คือเลนส์ไวด์ของเขาที่แถมมานะปึ๊บมันก็จะเก็บอย่างนี้นะครับมันเก็บได้นะแต่ตัวหน้าเลนส์จะหันออกมาข้างนอกนะแต่เพื่อนๆสังเกตมั้ยว่าหน้าเลนส์เนี่ยเห็นมั้ยมันจะชนขอบตัวนี้ถูกป่ะอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้หลายคนก็จะเห็นนะครับมันก็จะเริ่มมีเลนส์นะครับของ DJI Osmo 3มาขายนะครับเป็นเลนส์แม่เหล็กติดแบบเดียวกันเลยเนาะผมก็ซื้อมานะครับแบบนี้นะซึ่งต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วถ้าพวก ND filter อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใส่หรอกแต่พอดีนะครับผมก็ทำงาน DIY เนาะอย่างที่บอกนะครับมีทั้งสะเก็ดไฟนะครับมีทั้งสะเก็ดไฟเชื่อมนะกระเด็นมาผมก็เป็นห่วงนะครับกลัวว่าเลนส์มันจะเสียหายเนาะดังนั้นผมก็เลยสั่งตัว UV filter มานะครับก็คือไม่มีอะไรหรอกมันเป็นเลนส์ใสๆนะมาแปะนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเลนส์ของกล้องเนี่ยมันเกิดความเสียหายเราก็หวังดีนะครับเอามาแปะโป๊ะเข้าไปแบบนี้นะครับซึ่งถามว่ามันใช้งานได้ไหมมันใช้งานได้มันชัดนะครับเวลาเปิดกล้องนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับและซึ่งเวลาเก็บกล้องนะครับมันก็จะเก็บแบบเดียวกับฟิลเตอร์ที่เขาแถมมาให้เลยเนาะซึ่งเมื่อดูนะปกตินะเวลาที่มันติดนะครับมันจะติดแบบนี้แค่นี้เหมือนกันไม่เป็นไรแต่นะครับด้วยความที่ตัวเลนส์เขาเนี่ยถ้าเทียบกับเลนส์ไวที่แถมจากโรงงานมานะครับเลนส์ไวที่แถมจากโรงงานมามันจะหนานะตัวนี้มันจะบางผมเคยเจอปัญหานะครับคือเลนส์ตัวนี้มันพลิกเก็บเข้าไปพร้อมกับหน้ากล้องนี่นะดูนะทุกคนใส่เลนส์เขาอยู่นะเห็นไหมมันพลิกเก็บเข้าไปได้นะนะครับผมไม่กล้าเก็บเข้าเลยนะพอเก็บเข้าไปเสร็จแล้วมันจะเปิดไม่ได้ครับมันจะติดนะ
ทำให้ดูทีนึงก็ได้ปุ๊บมันจะติดแบบนี้เลยนะครับเปิดไม่ได้นะอันนี้เป็นปัญหาเลยนะกล้องมันจะค้างนะครับเปิดไม่ได้แล้วมันจะฝืนตัวกิมบอลตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเอาเดี๋ยวนะต้องหาของก่อนวิธีแก้นะครับคือเอาอะไรเนี่ยนะครับปากกงปากกาก็ได้นะมาแทงเลนมันออกนะครับอึ๊บยกขึ้นนะแทงออกมาสไลด์ค่อยๆออกมานะครับระวังโดนเลนนะปึ๊บเห็นไหมมันก็จะกลับออกมาได้นะครับซึ่งทำให้ผมนะครับไม่กล้าเอาไอเลนอันนี้ที่ซื้อมาใหม่ไปติดแล้วคือจริงๆถ้าใครจะซื้อไปติดก็ติดได้นะครับแต่ติดเสร็จแล้วถ่ายเสร็จแล้วจะเก็บกล้องนะครับผมแนะนำว่าให้แกะเลนแยกออกมานะถ้าใครต้องใช้งานนะครับอย่าง ND filter นะครับหรือเลนเอฟเฟกต์อะไรก็ตามนะผมว่าแปะนะครับแล้วเอาออกแล้วค่อยเก็บกล้องนะจะปลอดภัยกว่านะเพราะว่าถ้าแปะไปแบบนี้นะครับกล้องติดนะผมกลัวว่าตัวหัวกิมบอลมันจะเสียนะเพราะฉะนั้นจึงทำให้ไอเลนตัวนี้ผมก็เลยเก็บใส่กล่องไว้นะครับไม่ได้ใช้นะตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ DJI Osmo ถ่ายแล้วนะครับทีนี้ผมต้องบอกก่อนหลังจากที่ผมใช้งานมาช่วงนึงนะทีนี้มันจะมีปัญหาอย่างนึงนะที่ผมสังเกตเห็นนะครับแล้วเพื่อนๆน่าจะสังเกตเห็นเหมือนกันนะครับก็คือช่วงแรกๆที่ผมเปลี่ยนมาใช้กล้องตัวนี้นะเพื่อนไปสังเกตว่าเวลาผมมองกล้องนะครับหรือเวลาที่ผมพูดกับเพื่อนเนี่ยตาผมอยู่อย่างนี้ดูนะนะครับอันเนี้ยเนื่องจากจอของเจ้า DJI Osmo เนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเราเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะชอบแบบนะนิสัยเราเนาะเราเหมือนใช้กล้องมือถือถ่ายวิดีโอเงี้ยเราก็จะมองไปที่หน้าจอตรงนี้นะครับทำให้ตาของเราเนี่ยเฉียงลงนิดนึงนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะเหมือนเราแบบมองลงอ่ะมองลงนิดนึงนะครับเพราะนั้นมันต้องฝึกตัวเองนะครับให้เปลี่ยนตากลับมามองที่เลนส์นะครับซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะพวกกล้องโซนี่เนี่ยมันอยู่ด้านข้างนะมันจะไม่ค่อยรู้สึกนะครับว่าเรามองมอนิเตอร์อยู่นะครับแต่ดีที่สุดเลยนะเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยเรามองไปที่เลนส์เนี่ยเราก็จะเหมือนกับมองกับคนดูเนาะเพราะนั้นเนี่ยมันต้องปรับนิสัยตรงนี้เหมือนกันนะครับถ้าใครเผลอแบบมองตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมตามันก็จะเปลี่ยนที่มองนะครับเหมือนกับแบบเราไม่ได้มองคนดูทีนี้หลังจากใช้งานมา1เดือนนะครับก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์นะถือว่าใช้งานได้ดีนะแต่แอบติดนิดนึงนะเนื่องจากว่าผมทำงานเลอะเทอะเยอะนะครับงาน DIY อะไรอย่างงี้นะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวใช้ไปไม่นานนะตัวกล้องเนี่ยมันจะเลอะมากๆนะแล้วก็มันทำความสะอาดค่อนข้างยากนะครับแล้วผมรู้สึกว่าการใช้งานแบบนี้นะครับก็จะทำให้บอดี้ด้านนอกนะครับมันเสื่อมค่อนข้างเร็วเรื่องแบตเตอรี่นะครับตั้งแต่ใช้งานมายังไม่เคยมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่หมดระหว่างการถ่ายทำทีนี้สำหรับคนที่อายุเยอะนะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงอะไรก็ตามเหมือนผมแบบนี้เนาะมันจะมีปัญหาอย่างนึงคือจอมอนิเตอร์ของเจ้าตัว DJI เนี่ยมันค่อนข้างเล็กครับเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆแบบนี้นะไม่มีปัญหานะเรามองเห็นทุกอย่างนะครับแต่เวลาเราถอยไกลไปหน่อยนะครับมันจะจัดคอมโพสค่อนข้างยากนิดนึงนะเพราะว่ามันมองเห็นหน้าจอไม่ค่อยชัดองค์ประกอบต่างๆครับเวลาเราวางนะมันติดอยู่หรือเปล่าหรือมันไม่ได้อยู่ในฉากนะบางทีมันมองไม่ออกนะครับเพราะว่าหน้าจอมันค่อนข้างเล็กสักนิดนึงนะครับแต่จริงๆเพื่อนๆสามารถแก้ปัญหาได้โดยการเชื่อมต่อนะครับกับพวกแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือนะก็จะได้จอมอนิเตอร์ใหญ่ขึ้นนะแต่ส่วนตัวนะผมไม่สะดวกที่จะใช้งานแบบนั้นครับและนี่ก็คือรีวิวนะครับหลังจากที่ผมใช้งานเจ้า DJI Osmo Pocket 3มาแล้วประมาณเกือบ2เดือนนะครับถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากนะครับที่ตัดสินใจซื้อถามว่าดีไหมดีมากนะปัญหาต่างๆนะครับก็เหมือนกล้องทั่วไปนะครับที่เราจะต้องปรับการใช้งานนะครับหรือปรับจริตตัวเราเองนะครับให้เข้ากับตัวกล้องออปชันต่างๆที่มันตอบสนองเราไม่เพียงพอนะครับเราก็ซื้อออปชันมาเสริมแบบนี้เพราะฉะนั้นใครจะซื้อนะครับเราก็ควรจะรู้ก่อนนะครับว่าเราถ่ายคลิปวิดีโอแบบไหนนะครับซื้อธรรมดาคุ้มหรือว่าซื้อแบบครีเอเตอร์คอมโบแบบนี้คุ้มนะครับถ้าเอาจริงๆนะผมรู้นะว่าออปชันมันใช้ได้แค่นี้นะผมก็จะไม่ได้ซื้อชุดครีเอเตอร์คอมโบนะของที่อยู่ในกระเป๋าพวกนี้ผมแทบจะไม่ได้หยิบออกมาใช้เลยจริงๆแต่ก็เผื่อไว้แหละวันไหนถ่ายวีล็อกท่องเที่ยวนะครับก็อาจจะได้หยิบมาใช้บ้างครับเพราะฉะนั้นออปชันของกล้องนะครับเพื่อนๆก็เลือกให้เหมาะกับการถ่ายทำคลิปวิดีโอของตัวเองนะครับกล้องบางตัวนะครับอาจจะดีสำหรับบางคนและอาจจะไม่ดีเลยสำหรับบางคนก็ได้ส่วนคนที่ทำ YouTube ทำ TikTok นะครับทำคลิปถ่ายอาหารคลิปท่องเที่ยวผมก็คิดว่า DJI Osmo สามารถตอบสนองความต้องการเราได้ดีพอสมควรเลยครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ออปชันที่ผมพูดมาวันนี้ทั้งหมดนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆกดไปสั่งซื้อเองกันได้เลยเพราะผมซื้อมาทดลองใช้กับตัวเองแล้วมันใช้ได้ดีมากๆครับและขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายกดไลค์